มูลนิธิรักไทยร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐทบทวนจุดเริ่มต้นจากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริงกับการลดอันตรายจากยาเสพติดมูลนิธิรักไทยร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐจัดงานประชุมสัมมนาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพ.ศ. 2567หัวข้อจากกฎหมายสู่การปฏิบัติกับการลดอันตรายจากยาเสพติดที่มุ่งเน้นความสำคัญของการลดอันตรายจากยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐประชาสังคมและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำงานด้านยาเสพติดภายในงานมีนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานค่ะครับก็เรียนทางประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็โดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านเศรษฐาทวีสินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะบทบาทในเรื่องของจริงจะเรียกว่าของกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวคงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นเชิงคำถามว่าในส่วนของการบำบัดรักษานะผู้ติดยาเสพติดเนี่ยนะฮะนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้ในส่วนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนี่นะฮะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนะฮะก็มีหลายหน่วยงานนะฮะภายใต้คณะกรรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่นายกตรีมอบหมายเป็นประธานนะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงกลาโหมนะกองทัพต่างๆนะครับมหาดไทยนะฮะพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะกระทรวงแรงงานศึกษาแล้วก็ปปส.นะฮะเรียกว่าเป็นคณะใหญ่มากในส่วนนี้นะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายนะฮะของประมวลกฎหมายยาเสพติดนะหน้าที่อำนาจก็จะเป็นเรื่องของการที่ออกแบบนโยบายในเรื่องของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้าสู่การบำบัดรักษานะครับเริ่มต้นเลยจะเกิดจากการนำผู้ใช้ยาผู้เสพยาผู้ติดยาเนี่ยเข้าสู่ระบบนะฮะก็จะมีการคัดกรองจะมีศูนย์คัดกรองซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับอยู่ทั่วประเทศนะฮะง่ายที่สุดของการเข้าสู่การคัดกรองก็คือสถานพยาบาลทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชนบางส่วนนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาเสพติดการติดยาเสพติดหรือจะรับคำปรึกษายาเสพติดสามารถไปที่หน่วยบริการของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลได้ตั้งแต่รปสต.คือสถานีอนามัยนะครับถึงโรงพยาบาลระดับอำเภอโรงพยาบาลระดับจังหวัดนะครับโรงพยาบาลของกรมการแพทย์โรงพยาบาลของเช่นโรงพยาบาลสัญญรักษ์นะครับของเสพติดโดยตรงหรือโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศโรงพยาบาลในกทม.เองนะฮะของมหาลัยของรัฐเองจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วล่ะฮะที่รับคำปรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่การบำบัดรักษานะการบำบัดรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความรุนแรงในการใช้ยาเสพติดและมีการติดยาเสพติดมีอาการทางจิตเวชมากหรือน้อยเพียงใดก็นำเข้าสู่การบำบัดรักษาแต่ละสถานพยาบาลที่มีศักยภาพนะฮะในขั้นต้นนะครับก็จะมีการคัดกรองแยกก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยมากก็คือกรณีที่มีคุ้มคลั่งอาละวาดซึ่งมักจะเป็นข่าวเป็นระยะนะครับแต่นำเรียนว่าจำนวนผู้คุ้มคลั่งอาละวาดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ติดยาเสพติดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการคุ้มคลั่งนั้นเองเนี่ยเป็นเรื่องของโรคทางจิตเภทล้วนๆก็มีนะฮะแต่ในทางปฏิบัตินะครับผู้ป่วยหรือประชาชนที่มีคุ้มคลั่งอาละวาดเนี่ย
สามารถถูกนำส่งได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะตลอด24ชั่วโมงนะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวงที่จะให้นำคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดเนี่ยโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่การรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนะในเบื้องต้นส่วนโรงพยาบาลดังกล่าวจะมีความสามารถรักษาต่อเนื่องหรือไม่จะเป็นเรื่องของการดูแลเบื้องต้นและส่งต่อในระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามนะครับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะใช้เวลาอันที่หนึ่งเลยจะใช้เวลามากนะครับมีใช้เวลาตั้งแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงก็ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็อาการก็จะผ่อนคลายดีขึ้นควบคุมได้จากนั้นเนี่ยเพื่อเขามั่นคงแล้วก็มีการต่อเนื่องในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้เวลานาน 3-4 เดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการเสพติดการมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่สำคัญมากในระบบของการบำบัดปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดออกมาภายใต้คณะกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเพิ่มจำนวนเตียงขึ้นประมาณ2เท่าเพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัดนะครับรวมทั้งหน่วยบริการของภาครัฐอื่นๆเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อบำบัดครบถ้วนอย่างที่ผมเรียนสักครู่เนี่ย3เดือน4เดือนครบไปแล้วเขาจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ในชุมชนในบ้านเรือนในสิ่งแวดล้อมในเพื่อนฝูงในอาชีพนะฮะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เขาอยู่ต่อได้อย่างไรโดยข้อที่1ไม่ถูกตีตรานะฮะว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดมาก่อนนะครับอันที่2ก็คือว่าเขาจะมีความมั่นคงในความเป็นอยู่ในเรื่องของอาชีพนะฮะการศึกษาต่อเนื่องอย่างไรนะครับหรือการได้รับความยอมรับจากครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่นะเหล่านี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยกฎหมายจะมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้ 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะฮะรับผิดชอบหลักโดยท่านนายอำเภอนะฮะกระทรวงมหาดไทยนี่แหละฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะฮะกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้สวัสดีครับต้องขอบคุณมากนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญเพราะว่ามันเป็นวันยาเสพติดของโลกนะฮะและที่มูลนิธิรักไทยเนี่ยเราเป็นองค์กรที่จริงเราทำเรื่องลดอันตรายยาเสพติดร่วม20ปีแล้ว อธิบายนิดนึงว่าในดั้งก่อนที่มีประมวลกฎหมายปัจจุบันเนี่ยการลดอันตรายเนี่ยมันไม่มีปรากฏอยู่ในเอกสารใดๆในเรื่องของระบบราชการว่าคนใช้ยาเนี่ยนอกจากจะเข้าบำบัดแล้วเนี่ยก่อนเข้าการบำบัดเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาหรือว่าใช้ยาอย่างปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้การใช้อย่างใดเลยแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ยาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านคนคนที่เข้าสู่บำบัดเนี่ยประมาณ100,000-200,000เนี่ยดังนั้นเนี่ยมีคนที่ใช้ยาคนที่เสพเนี่ยเป็นคนจำนวนมากที่อยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นคนที่ทำการเกษตรคนที่ทำงานในอาชีพต่างๆเนี่ยแล้วเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะหันไปหาความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีแต่ว่าเขาเป็นเรื่องของผิดกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยว่าจะเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาเช่น HIV โรคเอสนะหรือโรคไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยซึ่งมากับการใช้เข็มร่วมกันดังนั้นเนี่ยประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรระหว่างประเทศ UNODC องค์กรโกลบอลฟันเนี่ยมีโครงการในประเทศไทยเกือบ20ปีแล้วในการที่จะให้คนใช้เข็มสะอาดซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถทำได้ด้วยกฎหมายแต่ว่าภาคสังคมด้วยองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำตรงนี้ได้เป็นพื้นที่สีเทาที่เรายอมรับภาระตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยที่ประมวลกฎหมายได้มีคำว่าลดอันตรายอยู่ในประมวลกฎหมายเป็นที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายว่าแล้วจะเปลี่ยนแปลงยังไงกฎหมายไม่ได้ส่งเสริมให้คนใช้ยาอย่างใดเลยแต่บางครั้งเนี่ยทั้งทำให้ใช้ยาแช่งปลอดภัย
เราต้องคิดถึงคนในชีวิตประจำวันเนี่ยอันตรายเยอะมากที่เราต้องประสบอยู่แต่เราอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยการอันตรายเช่นเดียวกันนะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการที่ว่าเมื่อประมวลกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการออกมาเป็นทางเป็นกลวิธีแนวทางปฏิบัติของภาคประชาสังคมหรือภาคหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนว่าการลดอันตรายเนี่ยในหน่วยงานโรงพยาบาลหน่วยงานของอำเภอจังหวัดตำบลชุมชนเนี่ยจะใส่เรื่องการลดอันตรายยังไงแล้วก็โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะแล้วก็ของผู้ใช้ยาเสพติดเองผู้ใช้ยาเสพติดเองก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะบอกว่าเขาจะมีชีวิตยังไงที่เขาจะยังมีประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมเนี่ยโดยที่เขายังเลิกยาไม่ได้ก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้แล้วก็อยากให้ผู้สื่อข่าวติดตามว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดโดยเฉพาะต้องอาศัยสื่อมวลชนเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าผู้ใช้ยาเนี่ยไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นคนในสังคมเป็นคนเป็นพี่เป็นน้องและเขาต้องการความช่วยเหลือดังนั้นการตีตราการใช้ว่าเขาเป็นกัญชากรเนี่ยทำให้เขาห่างเหินออกไปมีแต่เขาก็จะดิ่งลงไปในเรื่องของการที่มีทุกข์มีปัญหาแล้วก็อาจจะสู่ปัญหาทางด้านกฎหมายครับก็ประมวลต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ